ช่วงนี้ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะอย่างที่เราทิ้งท้ายแล้วก็พูดคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นเรียกว่ามันมีความเคลื่อนไหวออกมานาทีต่อนาทีจริงๆนะคะเริ่มจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นโอ้โหพรรครวมไทยสร้างชาติ คุณพีรพันธ์อย่างนี้คุณเอกนัทอย่างนี้นะคะคุณสุพัฒนพงษ์อย่างนี้เดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยไปพูดคุยกันใช่ไปพูดคุยกันว่าที่ผ่านมาหรือว่ามีข้อติดขัดอะไรถึงยังไม่สามารถที่จะโหวตในการจัดตั้งรัฐบาลถึงยังไม่สามารถช่วยสนับสนุนได้มีทั้งพรรคพลังประชารัฐก็ไปแต่ว่าตอนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันอาจจะโอ้โหดูแล้วมีความชุลมุนวุ่นวายมีเหตุวุ่นวายนิดนึงนะครับเลยไม่ได้ที่จะนั่งร่วมโต๊ะกันแล้วก็แถลงกันเหมือนพรรคก่อนหน้านี้ใช่นะคะก็เป็นการพูดคุยกับหลายพรรควันนี้เนี่ยคุณหมอชนน่านเองก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่านอกจากการพูดคุยกับทางฝากฝั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือส.ส.หรือว่าพรรคการเมืองต่างๆแล้วในขณะเดียวกันเขาก็จะมีคณะเจรจาที่จะไปพูดคุยกับส.ว.แล้วเนี่ยก็จะเป็นการประสานไปพูดคุยเป็นรายบุคคลด้วยแล้วก็ความคืบหน้าเดี๋ยวจะไปรายงานสู่ที่ประชุม8พรรคที่เขามีการประกาศจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นะคะทางก้าวไกลเองวันนี้เขาก็มีการประชุมส.ส.ของพรรคผ่านระบบออนไลน์เหมือนกันนะคะประชุมประมาณสักช่วงเที่ยงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาผลที่ได้ประชุมจากส.ส.ของเขาเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุม8พรรคเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าก้าวไกลเขาประชุมแล้วมติที่ประชุมของเขาออกมาอย่างไรย้อนกลับมาเริ่มจากฝั่งของเพื่อไทยก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคในวันนี้ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจริงๆแล้ววันนี้คุณหมอไปให้สัมภาษณ์หลายรายการมากแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องถามต่อกันเยอะนะคะเอาเรื่องการพูดคุยกับสว.ก่อนคุณหมอชนน่านบอกว่ามีคณะทำงานไปพูดคุยกับสว.เป็นรายบุคคลไม่ได้เชิญมาพูดคุยที่พักนะอันนี้คือประสานไปแล้วก็ไปพูดคุยกับแต่ละคนนะคะส่วนตัวเองเนี่ยก็มีการประสานพูดคุยกันบ้างกับสว.ที่มีความรู้จักกันแต่ไม่ได้มากนักเพราะว่าตัวคุณหมอเองเนี่ยจะต้องเตรียมการพูดคุยกับบรรดาแกนนำพักการเมืองต่างๆด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วสว.ฝั่งที่ทางคุณหมอชนน่านไปพูดคุยมาเนี่ยเขาสะท้อนกลับมาว่ายังไงบ้างคุณหมอบอกว่าหลายคนเขาก็ไม่ได้ยึดติดนะว่าใครจะเป็นรัฐบาลเพียงแต่ว่าเขาจะขอยึดมั่นในเจตนารมณ์ยึดมั่นในหลักการที่ได้อภิปรายไว้ตั้งแต่การประชุมรัฐสภาครั้งแรกนะคะจนมาถึงเมื่อวันที่19กรกฎาคมคือทุกคนที่ไปพูดคุยก็ยังยึดหลักการเดิมโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปความคิดเห็นทั้งหมดนะคะในการไปพูดคุยแล้วก็จะทำให้เสร็จก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลค่ะในส่วนของผมเองผมได้พยายามประสานติดต่อไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่คุยกับทางกลุ่มส.ส.หลายท่านที่ผมได้คุยเนี่ยท่านก็ยืนยันท่านบอกมันไม่ยึดติดกับใครจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ท่านไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเจตนารมณ์ท่านเนี่ยท่านก็ยึดหลักการเดิมของท่านเหมือนที่ได้นำเสนอไปในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13นะครับท่านก็ยึดเจตนารมณ์นั้นนะครับแล้วของเรื่องของเพื่อไทยจะสรุปความคิดเห็นที่แต่ละคนไปคุยกับสว.มาวันไหนหมายถึงที่กระจายกันไปคุยกับสว.เนี่ยทางเพื่อไทยจะเอามาเราจะพยายามทำให้เสร็จก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมวันพรุ่งนี้ครับส่วนความเห็นของสว.ที่มีการบอกนะครับว่าถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลก็จะโหวตให้พรรคเพื่อไทยเรื่องนี้ทางคุณหมอชลน่านนะครับก็บอกว่าเป็นคำตอบของสว.ในแต่ละคนนะครับก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปเป็นข้อมูลที่จะนำเข้าสู่การประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลและสำหรับข้อเสนอของหลายฝ่ายนะครับรวมไปถึงเป็นข้อเสนอของคุณกันนวีสืบแสงนะครับเลขาธิการพรรคเป็นธรรมที่อยากจะให้รอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปอีก10เดือนเพื่อที่จะให้สว.นั้นหมดวาระไปก่อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์ชลน่านก็บอกนะครับว่าก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่ได้รับการวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรแต่ก็ต้องดูในรายละเอียดว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่มีการคาดหวังเอาไว้หรือไม่ถ้าเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้นะครับมันก็น่าจะพิจารณาทดลองทำแต่ระบบรัฐสภาเป็นเสียงข้างมากอยู่ภายใต้เสียง749เสียงแม้เราจะเสนอไปถาไปมีการเสนอไปนะครับหากเสียงข้างมากนะครับใน749เสียงเนี่ยเขาไม่ยอมแทนที่เราจะได้ก็จะกลายเป็นการส่งเสริมมอบอำนาจให้คนอื่นแล้วมันมีสิ่งแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในการเมืองนะครับท่านคุณหมอชนน่านบอกว่าไม่ได้มีการโลกสวยนะนะครับมีประเด็นนี้เกิดขึ้นจริงๆครับเป็นแนวทางหนึ่งนะเป็นแนวทางหนึ่งแต่สิ่งที่เราต้องมาดูในรายละเอียดเนี่ยผลสัมฤทธิ์มันจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ถ้ามันเป็น1 2 3อย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าที่จะรับฟังน่าที่จะลองทดลองดูดำเนินการตามนั้นแต่ระบบรัฐสภาเสียงข้างมากนะครับเรามี1เสียงเราพูดอะไรเนี่ยเราชนะคน2เสียงไม่ได้เรายังอยู่ในภายใต้750 749นะครับแม้เราอยากจะเสนอไปขอจับมือกันไป10เดือนแต่ถ้าเสียงข้างมากใน749เขาไม่ยอมแทนที่เราจะได้ตามที่เราได้นะครับมันเหมือนเราไปส่งเสริมมอบอำนาจให้ในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าไม่อยากทำข้อแทรกซ้อนมันเกิดขึ้นได้ตลอดอันนี้คือผลกระทบด้านการเมืองนะที่จะคาดการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่าลืมส.ส.หนึ่งคนมีสิทธิ์เท่ากันนะครับมีสิทธิ์เท่ากันนะแต่ใครจะมีเสียงมากกว่ากันเท่านั้นในระบบเสียงข้างมากเพราะนั้นสิ่งที่พึงระวังเนี่ยเราคิดแบบโลกสวยไม่ได้ในมุมการเมืองมันมีหลายมิติครับก็ต้องเอามาประกอบมาคิดกันว่าเกิดถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราแพ็คกันแน่นอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่มีวิธีคิดเหรอเขาก็มีวิธีคิดประเทศก็เป็นเจ้าของเขาก็เป็นเจ้าของใช่ไหมครับแล้วเขาสามารถรวมเสียงได้ในที่ประชุมรัฐสภาถามว่าเราทำอะไรได้เราก็ต้องยอมรับแม้แต่โหวตข้อบังคับว่าเป็นยติโหวตไอ้เรื่องการเสนอชื่อเป็นยติทั้งที่เราบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเราแพ้เราก็ยังต้องยอมรับใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยถามถึงความเป็นไปได้ที่สว.สมชายแสวงการเสนอมาบอกว่าถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็ให้เลื่อนการประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนเนี่ยนะคะนักข่าวไปถามคุณหมอชนน่านคุณหมอก็บอกว่าการเลื่อนการประชุมเนี่ยเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาและความเห็นของวิป3ฝ่ายแต่ว่าถ้าถามในมุมของเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยณวันนี้ก็คือเอาวันที่27กรกฎาคมเป็นตัวตั้งก่อนนะคะวันที่มีการนัดกันไว้เนี่ยว่าจะมีการโหวตเลือกนายกเอาตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็จะพยายามทำให้ถึงที่สุดค่ะคือหน้าที่เรานะครับเราเอา27เป็นตัวตั้งเนาะเรารับโจทย์มาอย่างนั้นเราก็พยายามทำให้ถึงที่สุดนะครับ25ออกมาที่ประชุม8พรรคร่วมเรามีข้อสรุปมีมติอย่างไรก็เป็นองค์ประกอบฝ่ายเรานะครับแต่ท่านประธานเองเข้าใจว่าน่าจะประชุมก่อนที่เราจะมีความเห็นนะความหมายก็คือว่าท่านประธานนัดวิป3ฝ่ายนี่คุยกันเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะพิจารณาว่าเลื่อนไม่เลื่อนถ้ามติเขาออกมาก่อนความเห็นเราก็คงแค่เป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านี้ส่วนเรื่องของการพูดคุยกับพรรคการเมืองที่ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีข้อเสนอว่าไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในสมการตั้งรัฐบาลนั้นนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอชนน่านก็บอกว่าเราในที่นี้หมายถึงพรรคเพื่อไทยนะครับมีหน้าที่ที่จะเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปเข้าสู่ที่ประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลและร่วมกันพิจารณาทางออกทางเลือกทั้งหมดส่วนจะออกมาอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยในวันนั้นครับโจทย์เรามีหน้าที่เอาข้อมูลที่เราได้รับมาเข้าสู่เวทีการประชุม8พรรคใช่ไหมครับแล้วร่วมกันพิจารณาทางออกทางเลือกทั้งหมดมันจะออกมาอย่างไรเนี่ยอยู่ที่การพูดคุยตรงนั้นนะครับผมตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะมุมไหนเมื่อกี้มีคำว่าสลับแบ่งพักในส่วนของน้องเพื่อไทยคิดว่ามีหลักการสลับทั่วเลยแต่ทั้งหมดจะตั้งรัฐบาลสลับไปเลยเพื่อไทยคิดไม่คิดไม่ได้มีประเด็นหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือ8พักต้องพูดออกมาคิดได้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนะครับมันอยู่ที่เราก็เป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบนั้นเราเสนอได้แต่ว่าที่ประชุมเขาเห็นอย่างไรมันก็ต้องไปว่ากันนะครับมันจะมีวันที่เพื่อไทยเหนื่อยของคนมาบ้างไหมคำถามในอนาคตตอบยากเหมือนกันนะแต่หลังนี้เราเคารพการตัดสินในที่ประชุม8พรรคร่วมครับและโอกาสของประเทศชาติมันเมื่อโอกาสที่จะมีรัฐบาลมาประกอบกันไม่อยากขยายความเดี๋ยวตีความผิดอีกความหมายก็คือว่าทางเลือกเนี่ยมันมีคนเสนอเยอะแยะไปหมดเลยผมเองก็เพียงจะบอกว่าทางเลือกอื่นๆเนี่ยกรณีมีคนเสนอมาทำนองนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราหมดปัญญาแล้วเนี่ยการมอบให้พรรคที่3มันเป็นไปได้ไหมผมก็ตอบว่ามันก็เป็นทางเลือกจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับแล้วก็ผมก็จะบอกชัดเลยว่ามันกันเป็นการมอบอำนาจให้เสียงข้างน้อยนะใช่ไหมครับไม่เกิดที่พักเพื่อไทยในการเป็นผู้จัดตั้งรัฐ
เราจะพยายามครับพยายามครับอย่างนั้นเราเป็นแกนนำภายใต้8พรรคร่วมครับจากเพื่อไทยไปที่นี่ต่อค่ะไปที่ก้าวไกลนะคะที่พรรคก้าวไกลวันนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก็เดินทางมาร่วมประชุมสสของพรรคผ่านระบบออนไลน์นะคะก็จะเป็นการประชุมแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะนำข้อสรุปไปหารือกับแกนนำ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปประชุมนะคะบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คงจะมีการไปติดตามความคืบหน้าหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเข้าไปประสานงานไปทำการบ้านมานะคะว่าข้อเสนอที่ไปพูดคุยกับฝ่ายต่างๆมาเนี่ยมีอะไรบ้างและคาดหวังว่าจะได้พูดคุยว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงประเด็นเรื่องการเสนอให้ถอยมาตรา112ด้วยนะคะแล้วนักข่าวก็ถามอีกว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่ประชุมเนี่ยจะมีเรื่องของการขับพรรคก้าวไกลไหมจะไม่มี8พรรคเหมือนเดิมแล้วหรือไม่เนี่ยนะคะทางคุณชัยธวัฒน์บอกว่าที่ประชุมวันพรุ่งนี้คงจะไม่มีมติเรื่องนี้ออกมาหรอกเพราะว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยอยู่ที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเพราะว่า2พรรคนี้เนี่ยรวมกันเสียงก็เกินกึ่งหนึ่งของสภาไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายถ้ามันสุดทางมันไม่มีทางอื่นจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องเลือกว่ามีอุดมการณ์การทำงานแนวทางการทำงานทางการเมืองเนี่ยตรงกับใครมากกว่ากันระหว่างพรรคก้าวไกลหรือ5พรรคที่เชิญมาพูดคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่าเพิ่งไปมองไกลว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้จะมีการฉีก MOU เกิดขึ้นนะคะขอให้รอดูทุกอย่างดูความชัดเจนก่อนก็คงเป็นอันนี้เป็นสิทธิ์ของเพื่อไทยนะครับที่จะตัดสินใจพรรคก้าวไกลเองก็คิดว่าแนวทางการหาเสียงจากสว.เพิ่มเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่เมื่อเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็ผมคิดว่ามันก็ชัดอย่างที่เราเคยยืนยันมาหลายครั้งว่าเรื่อง112เนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างนะสุดท้ายหลายพรรคการเมืองก็พูดออกมาชัดเจนว่ายังไงก็จะไม่ร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเพราะมีอุดมการณ์และวิธีการทำงานการเมืองที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งรัฐบาลก็คงอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นก็เข้าไปประชุมสสของพรรคก้าวไกลนะคะเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์นะคะก็ได้ข้อสรุปว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติให้เหตุผลสรุปได้เนื้อหาสั้นๆนะคะบอกว่าทีมคือไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติและจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการผนึก8พรรคการเมืองที่สะท้อนเสียงของประชาชนกว่า27ล้านเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนค่ะ